สวัสดีครับก็ไม่ได้พามาชิมนานแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาชิม อาหารญี่ปุ่นนะครับอยู่ลึกลับมากเลยนะครับร้านนี้นะครับถ้าเป็นชื่อร้านว่าครัวลุงเคนนะครับเล่าก่อนว่าลุงเคนเนี่ยแกเป็นแกถือสัญชาติญี่ปุ่นนะครับสองตายายญี่ปุ่นมาเป็น40ปีแล้วแกก็เกษียณแล้วกลับอยู่บ้านเรานะครับกลับอยู่เมืองไทยนะครับแกมาเปิดอาหารของตายายแล้วร้านนี้นะครับต้องโทรบุ๊กก่อนนะครับไม่บุ๊กไม่ได้ทานนะครับเดินเดินมาถึงไม่ได้ทานแล้วก็มายากมากนะครับร้านนี้อยู่ตรงอยู่ในซอยวัดกำแพงนะครับถ้ามาจากพระราม5ก็ออกทางคู่ขนานใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางถนนพิบูลสงครามแล้วเข้ามาซอยวัดกำแพงนะครับแล้วก็มาจอดในวัดนะครับแล้วถึงจะมาทานร้านแกได้นะครับจอดในวัดเราต้องเดินทางเดินเล็กๆเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูชื่อร้านนะครับพอจอดปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอป้ายที่วัดนะครับบอกว่าเป็นร้านโกลุงเคนป้ายนี้ครับนี่นะครับป้ายเนี่ยชี้ไปทางครัวลุงเคนแล้วก็เดินไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าครัวลุงเคนจะเดินไปยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางเดินกันนี่นะฮะจะมีป้ายบอกตลอดเลยนะครับทางเดินลิ้นเดียวนี่ครับทางเดินเป็นแบบเนี้ยเล็กมากเลยครับเนี่ยแค่เนี้ยก็เดินไปเรื่อยเนี่ยทางเดินอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยทางเดินมีแบบนี้เห็นไหมฮะลำบากมากเลยทางเดินเห็นไหมครับต้องดันด้นไปกินจริงๆแล้วก็ร้านต้องบุ๊กนะครับเนี่ยก็จะมีป้ายบอกตลอดนะครับเห็นไหมครับแต่กลัวลงเคนนะครับเห็นไหมฮะเราก็ต้องทางเดินมันเล็กมากแล้วเราก็ต้องตั้งใจมากินจริงๆนะครับต้องบุ๊กก่อนนะครับเราก็มาถึงร้านนะครับนี่ครับนี่ครับเดินมาเรื่อยๆนะครับจะมีป้ายชี้ร้านครัวลุงเคนนะครับเดินเข้าตอกมาอีกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเดินเข้าตอกมาอีกนี่แล้วเราก็มาถึงนะครับร้านนี้ลุงเคนราเมงเอ็นสเต็กนะครับร้านนี้นะครับดูนะครับถ้าใครมากินก็สนใจก็เบอร์นี้นะครับต้องโทรบุ๊กก่อนนะครับนี่นะครับเราเข้ามาเลยตอนนี้ยังโบรูโซเจโร่ตั้งเอ็ดเดียงเมื่อกี้เข้าไปในร้านแล้วครับจองโต๊ะไว้ตอนบ่ายโมงนะครับก็คือโดนไล่ออกมาจากร้านเพราะว่าไม่มีโต๊ะให้นั่งนะครับเราก็ต้องมาเดินเล่นก่อนที่วัดอะไรเงี้ยครับนะครับก็เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับไม่ต้องรอร้านนี้แบบขายดีมากๆอันนี้เราก็มานั่งรอในสวนนะครับระหว่างรอโต๊ะนะครับเมื่อกี้เข้าไปในร้านแล้วก็โดนไล่ออกมานะครับคือเชิญออกมาให้รอก่อนนะครับว่าถึงบ่ายโมงถึงได้กินนะครับแล้วก็มานั่งดูวิวกันก่อนนะครับเห็นไหมครับวิวสวนนนท์แท้ๆเลยไหมครับเนี่ยสวนจังหวัดนนท์แท้ๆเป็นแบบเนี้ยยังมีอยู่นะครับจังหวัดนนท์ยังมีอยู่นะครับต้องลึกหน่อยนะครับเป็นสวนบ้านๆเลยก็ชีวิตแบบเดิมๆเลยครับเนี่ยชีวิตแบบเดิมๆเลยพอดีมาเร็วกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับเลยเราก็เข้าไปในร้านแล้วลองดูกันว่ารสชาติจะเป็นไงนะครับหลังจากลองมาครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็ถึงเวลาแล้วครับได้กินแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านกันร้านนี้ตรงเวลามากนะครับบุ๊กบ่ายโมงคือต้องบ่ายโมงนะครับไม่มีโต๊ะแล้วก็ไม่ให้นั่งนะครับเป็นแบบญี่ปุ่นเลยแบบมีวินัยมากนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับนี่เราก็มานั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร้านกันนะครับเป็นยังไงบ้างนี่ครับบรรยากาศร้านเป็นแบบนี้ครับเป็นบ้านในสวนเลยครับเนี่ยอันนี้เจ้าของร้านนะครับอันนี้ไม่ได้จองใช่ไหมไม่ได้จองมานานเลยร้านนี้นะครับอีทอินอย่างเดียวนะครับ no take away นะครับไม่รับ take away ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเลยนะครับข้อแม้ด้วยไหมครับเดี๋ยวเราก็มาสั่งกันนะครับแล้วมาดูว่าจะทานอะไรกันบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสเต็กปลาซอมอนนะครับชิมเบลเลอร์เลยไหมครับอันนี้ก็เป็นสปาเกตตี้ซอสไข่กุ้งนะครับน่าทานมากเลย
อันนี้เป็นยำวุ้นเส้นนะครับรสชาติธรรมชาติมากเลยใส่แต่ไม่ใส่น้ำตาลเลยอ่ะรสเผ็ดๆแล้วก็เค็มๆเปรี้ยวๆไม่ใส่น้ำตาลเลยครับอาหารทุกอย่างจานแทบจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับจานนี้นะครับเป็นสเต็กเนื้อนะครับถูกมากเลยอ่ะชิมเบลอเลยน่าทานมากเลยอ่ะ100บาทเองนะครับหลังจากทานแล้วนะครับก็รสชาติใช้ได้รสชาติราคาถูกอ่ะแล้วก็ปริมาณให้เยอะมากแล้วก็รสชาติอร่อยมากเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดใครผ่านมานะครับอยากมาทานลองไหมดูว่ามาทานครับแล้วก็ร้านนี้พ่อแม่เยอะมากนะครับเหนือไหนจะต้องโทรมาจองก่อนนะครับแล้วก็ต้องคิดก่อนว่าสั่งอะไรนะครับว่าต้องมาตรงเวลานะครับแล้วก็ฝนตกก็ไม่ขายเทคเอเวย์ก็ไม่ทำนะครับต้องมาโทรเช็คก่อนต้องทองบุ๊กโต๊ะก่อนนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงก็ปิดถึงบ่ายสองนะครับแล้วก็ขายที่ห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็เป็นร้านที่แบบสุดๆอ่ะอินดี้ที่สุดแล้วนะครับยังไงก็ลองมาทานนะครับผมยังอุตส่าห์ทนมาเลยครับเวลาผมไม่ทนอะไรนะครับก็ลองมาแวะทานดูนะครับก็รสชาติอร่อยครับแล้วก็ราคาประหยัดมากราคาถูกมากนะครับขอทานก่อนนะครับบ๊ายบายครับ